วันนี้นะครับถ้าเป็นตัวแทนของคนจังหวัดอุทัยก็จะจัดงานน้องให้ออกมาดูดีและสวยที่สุดแล้วก็เป็นงานที่ขาวสะอาดที่สุดเพื่อส่งน้องกลับสวรรค์ครับวันนี้นะครับเราจัดดอกไม้ให้น้องๆกับครูเป็นธีมขาวเขียวครับเป็นโทนออกขาวเขียวเพราะว่าจะจัดให้งานดูขาวสะอาดบริสุทธิ์มากที่สุดครับเพราะว่าน้องยังเล็กครับน้องยังเล็กมากเลยครับก็เลยจัดเป็นธีมขาวตามความประสงค์ของทางผู้ใหญ่ด้วยครับกลุ่มพี่ๆที่มาจัดนี่เป็นกลุ่มจิตอาสาที่อยากคือกลุ่มจิตอาสาก็เรียกได้ครับพอดีว่าผมเป็นคนที่นี่ก็เลยตัดสินใจโพสเฟซครับโพสเฟซบุ๊กว่าจะเข้ามาจัดงานตอนแรกก็ภาวนากับน้องว่าถ้ามีบุญของพี่ก็ให้พี่ได้เข้ามาจัดครับแล้วเพื่อนๆที่มากันนี่คือรวบรวมมายังไงก็เพื่อนๆที่มานะครับก็ดูตามเฟซบุ๊กครับพอรู้ก็ช่วยกันแชร์พอแชร์เสร็จปุ๊บทางสวนทางเชียงใหม่แล้วก็กรุงเทพนครปฐมก็สนับสนุนครับดอกไม้เข้ามาถ้าถามจริงก็เหมือนผมเป็นตัวแทนแล้วก็นำพี่ๆมาปักงานให้น้องครับทำไมเราถึงอยากมาจัดงานให้น้องที่จุดประสงค์ที่อยากมาปักงานให้น้องเพราะว่า 1. เราเป็นคนในจังหวัดนี้และ 2. ก็รับไม่ได้เพราะว่าจิตใจมันย่ำแย่แม้แต่ทีมช่างก็โหดหู่ครับตอนนี้ยังโหดหู่อยู่เลยก็คิดอะไรไม่ออกเหมือนกันเราได้ความช่วยเหลือหรือว่าอนุเคราะห์จากคนที่เป็นเจ้าของฟาร์มดอกไม้ด้วยใช่ไหมใช่ครับจากเจ้าของสวนด้วยแล้วก็บริษัทกล้วยไม้บริษัทOASIS หลายๆบริษัทครับบริษัทไฟบริษัททุกส่วนมาจัดในงานใช่ครับใช่ครับแล้วก็โพสต์เฟซประมาณ7ชั่วโมงครับจำนวนดอกไม้ที่เขาส่งมาให้เนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนเฉพาะกล้วยไม้นะครับกล้วยไม้สีขาวกับสีอื่นรวมแล้วประมาณ1ตันกับอีก200กิโลแล้วก็ดอกไม้เบญจมาศกับมัมประมาณ49กล่องครับที่นับได้เมื่อเช้ามืดนี้ครับถ้าประเมินมูลค่าถ้าในถ้าประเมินมูลค่ามันสามารถประเมินได้ไหมมูลค่าหรอครับถ้าประเมินแล้วก็1คันรถ6ล้อกับอีก2คันรถกระบะก็ประมาณถ้าผมเทียบก็ประมาณแสนกว่าได้แสนกว่าเพราะมันไม่ใช่แค่ดอกไม้อย่างเดียวมันเป็นอุปกรณ์อย่างอื่นด้วยครับเราใช้เวลาจัดข้างนอกสวยมากเลยตรงบริเวณด้านหน้าเราใช้เวลาจัดนานไหมคะจริงๆแล้วถ้าตามล็อกที่เขากำหนดไว้ให้ถ้าผมจัดข้างในก็จะอยู่ประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงครับแต่คราวนี้เราต้องจัดแล้วรอพิธีข้างในก็น่าจะยืดเวลาออกไปอีก2ชั่วโมงกว่าครับพอได้มาจัดแล้วค่ะพี่ได้บอกอะไรกับมาทักทายได้ทำอะไรถามพ่อบอกไหมมันเหมือนไม่มีอะไรจะบอกเลยครับมันตื้นตันแล้วก็มันไม่รู้จะพูดยังไงเพราะเราเป็นคนที่นี่ด้วยคนพื้นที่ครับแต่เพียงแค่คนลำเพอแค่นั้นครับคือใจหายครับครับผมวันนี้เราได้มีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมส่งน้องกับคุณครูด้วยนะครับครับใช่ครับก็วันนี้นะครับถ้าเป็นตัวแทนของคนจังหวัดอุทัยก็จะจัดงานน้องให้ออกมาดูดีและสวยที่สุดแล้วก็เป็นงานที่ขาวสะอาดที่สุดเพื่อส่งน้องกลับสวรรค์ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ